สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกครับที่ใช้เจ้าตัวโตโยต้าครอสนะครับซึ่งจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับมันจะกลายเป็นส่วนเกินนะครับพื้นมันจะไม่เรียบวันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับเราได้แนะนำนะครับซับนะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะครับรุ่น SQ500 นะครับซึ่งเป็นซับตรงรุ่นกับรถโตโยต้าครอสโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการติดตั้งเข้าไปในรถ Toyota Cross นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ในรถ Toyota Cross ปุ๊บเนี่ยตัวพื้นมันจะไม่เรียบนะครับจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับเราได้นำซับนะครับซึ่งเป็นซับตรงรุ่นนะครับที่มาทำการติดตั้งตัวตาคอร์สโดยเฉพาะนะครับมาทำการติดตั้งเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่เราทำการเปิดตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดตัวโฟมตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดงเข้าไปแล้วก็นำนะครับตัวซับนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับตัวพื้นนะครับเราก็จะเรียบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ Toyota Cross นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับดูพื้นนะครับเราก็ยังพื้นนะครับยังเรียบเหมือนเดิมนะครับไม่มีดุ้งออกมานะครับวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ซับตรงรุ่นนะครับสำหรับรถ Toyota Cross โดยเฉพาะนะครับวันนี้ซับนะครับเราใช้ของยี่ห้อ Calibate นะครับเป็นรุ่น SQ500 นะครับดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวซับนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของตัวซับนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวซับนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้ซับนะครับซึ่งนะครับให้เบสที่นุ่มๆแน่นๆนะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับCalibate SQ500 นะครับให้เสียงเบสที่นุ่มและหนักแน่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับของCalibateนะครับรุ่น SQ500 นะครับสำหรับสไตล์นะครับการทำงานของตัวซับ SQ500 ของ Calibate นะครับการทำงานนะครับจะให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเบสไม่ล้นจนเกินไปหรือไม่มีความแข็งกระด้างนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการที่เราทำการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับเบสนั้นมันล้นจุดเกินไปนะครับการถ่ายทอดคุณภาพของเบสจะแข็งกระด้างฟังแทนที่เราจะได้มิติที่ดีกับตัวเบสนะครับมากบรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับแต่การทำงานของตัวซับนะครับของ Calibate SQ500 นะครับทำงานนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลมีความพอดีนะครับเบสไม่ล้นเกินไปนะครับทำงานยากบางทีนะครับต่อเนื่องกับตัวลำโพงวีเลนเพราะฉะนั้นนะครับเวลาการฟังปุ๊บเนี่ยเราจะได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเบสทำงานนะครับมีความพอดีถ่ายทอดมาได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบการทำงานของเจ้าตัวซับนะครับไอ้เจ้าตัว SQ500 นะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับและมีความพอดีนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าการทำงานของตัวซับนะครับ SQ500 ครับทำงานนะครับความถี่ได้ต่อเนื่องกับเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นโดยเฉพาะเสียงคนร้องครับโปร่งใสนะครับเบสไม่มากบรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังกันต่อนะครับLiving is without you.
ังจากที่เราได้ทำการทดสอบการทำงานของตัวซับนะครับ SQ500 ของยี่ห้อ Calibrate นะครับนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับมีความนุ่มนวลนะครับให้เบสที่หนักแน่นนะครับแต่รายละเอียดชิ้นดนตรียังอยู่ครบเห็นไหมครับการถ่ายทอดฟุกแหมฟังได้หลากหลายสไตล์ฟังรู้สึกไม่เป็นสิ่งที่น่ารำคาญนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ Toyota Quartz อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับให้แมทกับตัวฟอนต์หรือระบบซิสเต็มในรถ Toyota Quartz นะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเรามีรถเดโมนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้มาทำการทดสอบฟังนะครับว่าไอ้การทำงานของตัวซับที่หลุมยางไหลเนี่ยทำงานได้เบสที่หนักแน่นรุ่นนวลเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงแตกต่างไงครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ Toyota Quartz นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ